ครับผมสวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วก็กดแชร์แล้วกันนะครับกดแชร์เยอะแล้วกันไปเลยครับพี่เอาเลยงานนี้ก็เตรียมงานนะครับเตรียมงานคืนสู่เหย้าชาววิมานอสูรนะครับก็ทำงานกันไม่ได้หยุดหรอกนะครับทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็กำลังจัดการปูนะครับแล้วก็ปลูกฉาดนะครับเพื่อเป็นทางเดินแนวนะครับอันนี้นะเพื่อทุกคนเวลามาก็ได้มาถ่ายรูปกันนะครับอันนี้บริเวณด้านหน้าเลยนะครับคนที่ไม่ได้มานานนะครับตอนนี้รั้วเราเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นรั้วลักษณะนี้แล้วครับเป็นศิลาแรงนะครับแล้วก็มีประตูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีต้นไม้มาลง1ต้นนะครับต้นว่าใหญ่นะครับบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับที่โล่งๆอยู่นะเป็นว่าใหญ่เลยนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณ150,000ได้นะครับประมาณนั้นนะครับต้นเดียวนะก็เอามาลงนะครับพรุ่งนี้ว่าใหญ่ก็มีลูกศิษย์นะครับที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับในการซื้อต้นไม้นะครับรวมๆ300,000 บาทนะครับ300,000 บาทในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มาส่งแล้วนะพรุ่งนี้ก็รับลูกศิษย์นะครับใครจะมาก็มาได้เลยนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินที่เราปูขึ้นไปนะครับปูขึ้นไปนะนี่บริเวณรอบๆนะครับแผ่นมาก็จะเป็นพญายมราชนะครับเดี๋ยวอนาคตก็จะลาดยางนะครับลาดยางโรงทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโรงทานตอนนี้กำลังย้ายของเข้านะครับโรงทานเดี๋ยวเราไปดูโรงทานกันนะครับโรงทานก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้นไม้ตอนนี้เขียวชัยอุ่มแล้วเขียวกระจีเลยนะครับยางข้างรกนิดนึงนะเดี๋ยวก็มีการตัดนะครับนะอันนี้เดี๋ยวนะวันนี้58วิวสวัสดีท่านนะครับนะเพื่อเต็มงานนะคุณสุเหย้าต้นไม้นี้ก็เริ่มรอดแล้วนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีต้นว่านะครับมาต่อจากตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับข้างในดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทางเดินนะครับที่เราเดินเข้าไปนะครับปึ๊บนะปึ๊ดนะครับเข้าไปหญ้าเขียวชะอุ่มเลยนะครับเราปูหญ้านะครับเราปูหญ้าตรงนี้เดี๋ยวจะมีศาลนะครับศาลเจ้าที่นะครับตั้งบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะครับศาลเจ้าที่นะเดี๋ยวรอทำตรงนี้ให้มันดีเรียบร้อยก่อนนะครับทำให้มันเสร็จเรียบร้อยศิลาแรงก็ไม่พอนะครับดูแลเพราะมันทำทางเดินออกไปด้วยนะครับทำทางเดินออกไปก็เลยไม่พอนะครับอันนี้ชาดัดนะครับชาดัดขอบคุณคนที่ร่วมบุญแล้วกันนะครับศิลาแรงก็ขาดอีกประมาณนัก500ได้มั้งดูแลก็เดี๋ยวคิดให้จ่ายได้500ก็ใครจะร่วมทีนี้ไม่เยอะแล้วนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพได้เหมือนกันนะครับไม่ว่ากันศิลาแรงนะโอเคเดี๋ยวเขาออกมาก่อนเขากำลังปูอยู่นะครับนี่กำลังปูทางอยู่นะครับพี่ครับคนที่มาช่วยทำเนี่ยนะครับอันนี้ทำทุกวันแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับต้นนี้ก็จะเอาออกไปแล้วนะครับต้นชุมแสงอ่ะนะครับเอาไปไว้ที่อื่นก็จะเป็นต้นโพเงินแทนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโพเงินแทนเดี๋ยวย้ายไปนะครับมันจะดูเป็นพุ่มนะครับแล้วเวลามีงานมีอะไรต่างก็จะดูร่มรื่นนะครับตรงนี้จะทำเป็นสวนนะครับสวนจากบริเวณอาคารรับติดเก่าก็จะรื้อทิ้งนะครับอีกไม่นานหรอกนะครับก็คงจะต้องรื้อทิ้งแล้วนะครับเขาเรียกว่าปรับให้ดีนะเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งนู้นดีกว่านะครับแบบเสร็จแล้วครับอาทิตย์นี้แบบเสร็จนะครับก็คงได้ตอกเข็มแล้วแหละนะเดี๋ยวตอกเข็มแล้วก็ทำช่วงล่างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ทำฐานโบกไว้เวลาโครงการปีก็โยนทองแผ่นทองไว้ให้คนได้โยนแล้วเราค่อยโบกที่หลังสำหรับคนที่มาร่วมบุญนะครับผมจะทำฐานเทวเวทไว้นะครับสำหรับรอปั้นนะอันนี้ก็เป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับกับพระพุทธชัยราชนะค่อยๆทำไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นลานสักการะนะครับลานสักการะตรงนี้อันนี้ก็ความพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงของผมก็ไม่ได้หยุดทำเลยนะครับง่ายๆก็ทำตลอดนะครับก็เป็นคนอื่นนี่อาจจะหยุดแล้วนะครับเพราะมันต้องใช้เงินนะครับใช้งบเยอะมากเลยนะครับในการทำเนรมิตนะครับให้มันเสร็จไวนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ปู่พญายมนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นนะครับน้ำตกต่างๆนะตอนนี้ก็ค่อยๆวางนะครับเราไปดูโรงทานก็ได้ครับโรงทานของผมนะครับได้รื้อออกแล้วตอนนี้กำลังช่วยกันขัดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพญายมราชนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไทรใหญ่นะครับตอนนี้ก็งามแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูว่าใหญ่นะครับพรุ่งนี้ต้นว่าใหญ่จะมาลงนะครับนะก็มีเจ้าภาพนะครับเฉพาะต้นไม้300,000 บาทนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ300,000 กว่าบาทด้วยลืมต้นโพก็ประมาณ50,000-60,000นะครับเกือบ400,000นะครับเมื่อวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับลูกศิษย์ผมนะครับที่มาร่วมปลูกต้นไม้นะครับลืมต้นโพด้วยนะครับเพราะแกเห็นต้นโพแกถูกใจนะครับแกก็จัดต้นโพมาอีกนะครับนะขอให้ร่ำรวยแล้วกันนะครับนะคุณพี่ท่านนี้นะครับไม่ประสงค์ออกนามนะครับนะก็ทำบุญด้วยใจครับไม่อยากจะประกาศชื่อนะครับ400,000 บาทนะครับรวม400,000นะครับ400,000 บาทในวันพรุ่งนี้ต้นไม้มาลงนะครับเกือบครึ่งล้านครับพรุ่งนี้เดี๋ยวได้เห็นต้นไม้ใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นโรงครัวนะครับที่รื้อนะครับโรงทานนะรื้อแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณสร้างนะครับองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณโอขนาด14 เมตรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำฐานรอไว้ก่อนเพื่อรอทุกท่านเนี่ยนะครับได้เอาแผ่นทองแดงนะครับแล้วมาเขียนชื่อกันในวันงานไหว้ครูและงานคืนสู่เหย้าเนี่ยนะครับธันวาเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะเทปูนทับไปเลยนะครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาผมจะได้มีรายชื่อนะครับแผ่นดวงต่างๆอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวรอแล้วกันมาร่วมกันเยอะนะครับนะอันนี้ก็โรงทานใหม่ครับโรงทานใหม่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เงินทำนะครับไม่ได้ใช้น้ำลายนะครับอันนี้
นะอันนี้หมาประจำสำนักครับก็เริ่มจัดกันแล้วนะครับยุ้ยครับนะแหมขยันแข็งครับเวลากูอยู่หรือเปล่าเนี่ยไอ้สัตว์นะเอาขยันตลอดนะอันนี้ก็ลงทานใหม่ครับลงทานใหม่นะลงทานใหม่เลยนะครับก็ทำใหม่จัดใหม่นะครับสำหรับตาหนุ่ยกับแม่พันธุรัตน์นะครับอันนี้ไม่รู้กระเบื้องครับปูยังไม่เสร็จนะครับอันนี้กระบงกระเบื้องนะครับสำหรับซักล้างอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ด้านในนี้นะครับก็จะตีระแนงให้มันโป่งๆนะครับอันนี้คือลงทานทำใหม่เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่แบบไปกินเนื้อที่นะครับขององค์ปู่นะครับเพราะว่าเราจะทำบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทำเป็นสเต็ปลานนะครับลานยักษ์นะครับนี่กระเบื้องนะครับกระเบื้องสีนี้นะครับนี่กำลังขัดกันอยู่พรุ่งนี้รับสิทธิ์นะครับมาได้เลยนะครับพรุ่งนี้รับสิทธิ์นะเดี๋ยวเราไปดูตามลานนะครับอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเกือบสมบูรณ์แล้วครับประมาณ 95% แล้วนะครับสำหรับโรงทานนะอันนี้เราลื้อครับเดี๋ยวบริเวณตรงนี้เราลื้อนะตรงนี้จะเป็นศาลาหมดเลยนะครับด้านหลังนะที่ตรงนี้นะครับจะเป็นศาลาหมดเดี๋ยวจะวางแปลนเอาต้นไม้วางนะครับว่าเราจะปลูกตรงไหนครับต้นไม้ในอนาคต อันนี้เราก็เดี๋ยวเรามาดูตรงลานแล้วกันนะครับวันนี้บริเวณตรงนี้ลื้อครับลื้อหมดที่ผมเดินอยู่นะครับศาลานะครับศาลาในอนาคตนะครับที่มาต่อจากโรงทานเรานะครับเวลาจัดโครงการอสูรจำศีลจะได้ดูร่มรื่นแล้วกันนะครับร่มรื่นนะร่มรื่นเดี๋ยวเรามาดูลานแล้วกันลานองค์ปู่ท้าวเวสนะครับที่เขาทำสะพานสะเพินแรงต่างอันนี้ก็เขียวแล้วนะครับก็เอาเข็มมาลงแล้วนะครับต้นเข็มนะโอ้โหฝนตกนิดนึงอันนี้ก็เข็มนะครับมาลงแล้วนะครับต้นเข็มต่างๆนะครับแต่น้ำตกยังไม่เสร็จนะครับที่เลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับอันนี้จะเป็นแดนพญานาคนะครับพญานาควิปัสสิโกก็อยู่ตรงนั้นนะครับในงานบวงสรวง78นะครับเรามาบวงสรวง7และ8นะครับดูแล้วกันนะครับมาไหว้ขอพรได้นะครับอันนี้คือสะพานครับสะพานแล้วก็กำลังเอาหินนะครับหินที่ลูกศิษย์เนี่ยนะครับนำมาให้นะครับหินเนี่ยนะครับหินนี้นะเอามาให้มาทำเป็นน้ำตกนะครับมาเรียงนะครับเป็นชั้นนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอนิดนึงนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับไอช่างที่ทำน้ำตกแล้วไม่เสร็จเอามาพึกแดกไปแล้วนะครับเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเขาเรียกว่าเวรกรรมตามทันนะครับโกงอะไรไม่รู้นะครับมาโกงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เข็มบริเวณกำแพงรั้วนะครับกำแพงรั้วนะครับเสร็จละดูกำแพงรั้วนะครับก็กินขาดแล้วนะครับเริ่มนะครับเริ่มแล้วเดี๋ยวได้ร่วมบุญกันแน่นอนครับตอนนี้กำลังเอาศิลาแรงมาชนตรงนี้อยู่นะครับมาชนให้มันชนกันเลยนะครับเราค่อยปรับน่าจะไม่พอนะครับคงอีกประมาณ500-1,000ก้อนนะครับดูแล้วนะ500-1,000ก้อนก็ประมาณ40,000นะครับผมว่าถ้าพันก้อนอ่ะถ้าห้ารอมา500ใช่ไหม500รวมขนส่งก็ประมาณ23,000นะครับ300นะครับที่รถนี้ที่ผมเสียไปนะครับก็น่าจะประมาณ50,000แหละดูแล้วนะครับผมว่าน่าจะมาถึง50,000แหละดูคงต้องเอาเทนรถไอ้นี่เขามาแล้วนะครับเพราะน่าจะเอามาถึง1,000ก้อนอ่ะเพราะมันน่าจะใช้พอสมควรนะครับหลายจะก่ออะไรต่างๆอีกนะครับแต่ดูมันตัดกับสีเขียวแล้วมันจะสวยมากนะครับอันนี้คือไม่ได้ทำช่วยๆเลยนะครับอันนี้น้ำตกนะครับที่เราจะทำนะตอนนี้หญ้าอาจจะฝนตกอาจจะยาวนะครับเดี๋ยวค่อยตัดนะครับนะหญ้าเริ่มยาวแล้วครับแป๊บเดียวครับโอ้ยาวจริงครับแป๊บเร็วมากอันนี้น้ำตกนะครับน้ำตกนะครับนี่เราแช่น้ำไว้ก่อนเพื่อจะเลี้ยงปลาคาร์ฟนะครับเดี๋ยวจะเอาปลาคาร์ฟมาปล่อยนะอันนี้ก็เป็นบริเวณน้ำตกน้ำล้นต่างๆทำบริเวณนี้นะครับเพื่อให้น้ำไม่เน่านะครับบ่อค่อนข้างจะลึกนะครับ1.70 เมตรนะครับนะ1.70 เมตรแล้วก็กว้างอยู่นะครับเดี๋ยวรอแต่งนะครับจะมีหมอกควันมีใบไอ้อะไรต่างๆกันนะครับนะมุมนี้จะเป็นมุมเย็นๆนะครับเย็นๆหญ้านวลน้อยนะครับแต่นี้นวลน้อยใช่ไหมนี่นวลน้อยจะยาวไวนิดนึงนะครับน่ายาวแล้วตอนนี้นี่เราเลี้ยงให้ติดก่อนนะครับตอนนี้หญ้าก็น่าจะเป็นหมดแล้วนะครับมันร่มรื่นเขียวชะอุ่มเลยนะครับนะเดินไปนี่ก็เป็นมุมพญานาคนะครับก็คนจะเป็นลานไหว้กันนะครับเดี๋ยวค่อยจัดให้ดีเลยนะครับถ้าใครเป็นเจ้าภาพกระถางทุ่งกระถางพูกต่างๆได้นะครับไม่ว่าการตะเกียงได้หมดนะครับก็ไม่ต้องใช้ตะเกียงอยู่นะครับนะเรียกตะเกียงสแตนเลสหรือโอมิเนียมเนี่ยนะครับแบบนั้นนะครับนะถ้าเกิดใครเอามาได้ก็มาร่วมบุญได้ครับ2อัน3อันได้หมดนะครับเพราะมีหลายลานนะครับตอนนี้คือความเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับนะนี้เราก็เดี๋ยวจะมีน้ําอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําคล้ายๆกับหมอกฟันนะครับขึ้นมานะครับเกี่ยวกับหมอกฟันต่างๆนะนี่ก็เริ่มเป็นแล้วนะครับตอนนี้เอามาเลี้ยงไว้นะครับไอ้ตรงที่ไอ้ช่างนั้นจะทำน้ำตกนะครับแต่มันทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันทำไม่ดีนะครับก็เลยเอามาปลูกเป็นต้นไม้เลื้อยเข้าไปนะครับเปรียบเสมือนโขดหินแล้วกันนะครับมันก็เป็นการแต่งนะครับอันนี้ก็เป็นพญานาคนะครับนะวิทันโยครับอันนี้กับวิปัสสิโกนะครับอันนี้พญานาควิปัสสิโกกับวิทันโยนะครับเฉพาะนี้ก็ล้านหนึ่งแล้วนะครับที่ทำนะครับเป็นล้านนะครับลองทำดูได้นะครับสำหรับการเป็นอาจารย์เนี่ยนะครับใครก็เป็นได้นะครับแต่อาจารย์ที่สร้างเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะที่เขาจะสร้างแล้วลงทุนแบบนี้นะครับมันคือเงินทั้งนั้นแหละนะครับที่ทำนะใบไม้คงไม่สามารถเอามาเสกนะครับแล้วทำได้นะครับอันนี้เดี๋ยวรอช่างเจนะครับมา
นะครับช่างเจมาก็จะทําเป็นโขดหินเนี่ยนะครับเป็นหินเนี่ยนะครับให้มันดูสวยนะครับที่พญานาควิปัสสิโกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นลานปู่นะครับลานปู่ปู่นี่ก็รอ4เสนามหามารยักษ์นะครับเห็นมั้ยครับที่เสาเนี่ยที่ผมไม่ทําอะไรนะครับเพราะว่ากําลังทําอยู่นะครับงบประมาณ 700,000 กว่าบาทนะครับ 750,000 เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับสําหรับฐานนะครับฐานที่มี4เสนามหามารยักษ์เนี่ยนะครับประจําฐานนะ 700,000 นะครับประมาณ 700,000 กว่าบาทนะครับเกือบ 800,000 นะครับผมบอกแล้วว่าในการทำงานพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ถูกนะครับแพงครับซื้อรถซื้อบ้านได้เลยนะครับแม่นี้ก็สะพานนะครับที่ข้ามนะครับตรงสะพานนะแล้วว่าอาจจะมาให้อาหารปลาตรงนี้ได้นะครับจะมีสำนักวิมานอสูรไว้ถ่ายรูปต่างๆในอนาคตนะครับแล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มวางจุดไปก่อนนะครับวางจุดไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นพระแม่ธรณีนะครับจากสำนักเก่านะตอนนี้ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ต่อไฟเข้าไปให้น้ำไหลน้ำล้นนะครับก็มีปลามีอะไรต่างๆมันก็ดูสวยงามนะครับอันนี้พ่อแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับแล้วก็เกวียนนะครับเกวียนนะเกวียนก็มาตั้งนี้คนได้ถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็บ่อน้ำกองครับบ่อน้ำกองนะพรุ่งนี้นะครับต้นไม้ประมาณ 400,000 นะครับราคานะครับเจ้าภาพมีแล้วนะครับ 400,000 บาทนะครับอนุโมทนาบุญแล้วกันนะครับก็จะดูร่มรื่นมากเลยนะครับเพราะต้นไม้ในสำนักเนี่ยร่มๆ2ล้านแล้วนะครับตอนนี้นะครับสำหรับต้นไม้เฉพาะต้นไม้นะครับ2ล้านบาทนะครับนะคือต้นไม้ใหญ่เลยนะครับไม่รอครับเราไม่รอวันนะครับ2ล้านนี่ก็ซื้อบ้านได้หลังนึงนะครับผมว่าต้นไม้เฉพาะต้นไม้นี่ก็2ล้านแล้วนะครับสองล้านเยอะไหมพี่บุญต้นไม้บ้านหลังหนึ่งครับเฉพาะต้นไม้สองล้านนี่ก็ล้อมรอโพเงินนะครับเดี๋ยวรอต้นโพเงินมานะครับพรุ่งนี้เรามาดูกันรับติดพร้อมยกแล้วนะครับพรุ่งนี้ตัวเคนมาก็ยกไปไว้ในสถานที่ที่ต้องจัดไว้นะครับอันนี้ชุมแสงครับย้ายครับย้ายนะครับย้ายนิดนึงเพราะว่ามันดูไม่เข้าพวกนะครับชุมแสงก็เลยเอาโพเงินมาไว้นะครับสำหรับคนที่เขาทำนะครับผมนะอะไรต่างมันโทรมาชะงักค้างเลยครับเสือกโทรมาในเพจครับไอ้เวนตะไลครับอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเกิดมองไปด้านหน้านะครับเอิร์ดนะครับโอ้โทษทีครับมันกระตุกไปนิดนึงนะดูนะครับปึ๊บนี่ก็พันโพนะครับต้นโพใหญ่เลยซื้อมาใหญ่เลยครับอันนี้เป็นต้นไม้ชุดแรกเลยนะครับที่เอามาลงนะครับที่เริ่มสร้างสำนักเนี่ยนะครับไม่มีต้นไม้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดินดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับคือไม่มีต้นไม้เลยนะครับผมเอาต้นไม้มาลงเนี่ยนะครับล้านแรกล้านกว่าบาทนะครับนี่คือต้นแรกเลยชุดแรกเลยครับต้นโพนี่คือต้นโพชุดแรกเลยนะที่เอามาลงนะครับต้นโพนี่คือชุดแรกเลยนะก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยทำไปนี่มีกระตุกครับนิดนึงครับมันโทรเข้ามานะครับขออภัยนะครับมันค้างนะครับเดี๋ยวเข้าใหม่แล้วกันอันนี้ก็เป็นต้นกลางครับนะต้นนี้ก็เกือบแสนนะครับกลางใหญ่นะครับเห็นแค่นี้นะครับเกือบแสนนะครับต้นนี้นะดูต้นกลางนะครับปื๊ดนะครับต้นกลางกระตุกไปครับโอ้โหแม่งยอดรถหวบเลยกระตุกนะอันนี้ก็เป็นพญายมราชนะครับพญายมราชนะครับมันโทรมาแหมเซ็งเลยหายนั่นรถเลยนะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นพญายมนะครับด้านหลังต้นไม้ของพญายมนะครับนะต้นไม้ของพญายมเนี่ยนะครับงงครับงงไลฟ์สดนะครับสักครู่ครับเอ้ามาละผมก็งงครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับเดี๋ยวไลฟ์ใหม่